ผลข้างเคียงนะของการกินยาคุมบางอย่างทําให้คนไข้เนี่ยไม่กล้ากินยาคุมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากินแล้วไปปวดหัวโดยเฉพาะาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ทําให้คนไข้หย,ยุดกินไปเลยนะเราจะแก้ไขยังไงนะก็เพราะว่าโดสของยาคุมที่เรากินเนี่ยมันสูงเกินไปปัจจุบันเนี่ยเขาลดโดสลงมาเหลือ30แล้วนะสาหน่วยแล้วนะเรียกว่าต่ําแล้วแล้วก็กําลังก็มีโดสที่ต่ำกว่านั้นอีกเหลือ20 นะฮะก็เป็นโดสที่ต่ำมากจนไม่มีอาการข้างเคียงของการขึ้นไส้เจนปวดหัวแล้วแต่ปัจจุบันยังมีการทำให้โดสมันต่ำลงไปอีกนะฮะเหลือส5ห,หน่วยนะ,ะซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินยาคุมแล้วปรากฏว่าโอ้โหกินแล้วเวียนหัวหมุนติ้วเราก็ลดเราก็ไปถามบอกว่าเออเรามีอาการนี้เภสัชเขาจะจัดยาให้ ดต่ำลงเรากินตัวนี้ก็ยังมีอาการอีกเราก็ไปปรึกษาเขาก็าจะโดสต่ําลงต่าลงจนถึงที่สุดก็คือ15หน่วยนะอันนี้ก็ทําให้เราลดอาการไปได้แล้วก็สามารถคุมเมนิดได้โดยสบายใจ